เราจะเอาข้อมูลในปี58มาทำวัตถุดิบต้นงวดนี่ไงฮะ1มกราคม58ต้นปีเลยก็คือต้นงวดนะครับแทงเข้าเลยครับต้นงวด 2,000 ซื้อเพิ่มระหว่างปีก็คือ119 000 119 000บวกกัน121 000ตัวนี้คือวัตถุดิบที่มีทั้งสิ้นนะครับหากวัตถุดิบไปงวดเท่ากับใช้ไปมีใช้ไปครับ 1,000 ใช้ไปคือ 1,000 ก็คือบรรทัดนี้แล้วคุณก็จะรู้แล้วครับว่าตัวเลขของวัตถุดิบไปงวดเท่ากับเท่าไหร่121,000ลบอะไรแล้วกับ 1,000 102 121,000 ลบ 102 เท่ากับ 1,000 ดังนั้นคำถามที่เขาถามว่าวัตถุดิบไปงวดเท่ากับเท่าไหร่วัตถุดิบไปงวดเท่ากับ 120,000 บาท